เราเริ่มต้นเอาสปริงใส่ก่อนเนาะเดี๋ยวอันดับแรกดูก่อนว่ามันจะหมุนทางไหนก่อนนะอันดับแรกเขาดูว่ามันจะหมุนทางไหนอันนี้เขาใส่นี่พออันนี้มันอย่างนี้มันหมุนทางนี้มันต้องอย่างนี้เนาะสปริงก็ต้องใส่นี้ใส่สปริงก็ให้สวนทางกันนี่นะสปริงให้สวนทางกันเนาะเดี๋ยวใส่สปริงให้สวนทางกันนี้เนาะให้สวนทางกับสายดึงน่ะสวนทางก่อสวนทางเอียครับฮะทางนี้เนาะสวนทางอ่ะเอียครับเนื้อไปทางเดียวกันนี้ต้องสวนทางอันนี้สวนทางปิดแถบลายหนึ่งเออเนี่ยนะเนี่ยสำคัญทางเนี้ยสำคัญต้องสวนทางกันถ้าสวนทางเดี๋ยวใส่เป็นตุ๊กเป็นยากได้เต็มไหมล่ะก็ค่อยเอาใส่เข้าเขาหู้ทิศทางแล้วเดี๋ยวเอาอันนั้นออกก่อนเอาสายออกเนี่ยสายมันตึกดึงสายออกไปเลยเขาหู้ทิศทางแล้วนี่เอาสายออกฟังเลยสายมันจะได้เปลี่ยนด้วยล่ะดึงสายทิ้งระวังมันจะดีใจโมนี่มันต้องได้ฮักหรอกถ้าว่าเขาจ้างให้แล้วเขาเกยให้แล้วมันก็ไม่อยากกันว่าเขาไม่ตอนไม่นี่เขาเป็นเยอะยังได้อ่ะเขาแย่เป็นตุ๊กเป็นยากเนี่ยเป็นธรรมดาละแต่มันจะมีเป็นบางอันดีเนี่ยสปริงตัวนี้มันยางตัวนี้มันขอบอ่อนนะถ้ารุ่นไม้นี่บางอันขอบมันอ่อนมันขีดดีดออกมันนิ่มเลยก็ปล่อยนี่เข้าแต่ให้มันจับก่อนแล้วมันเสมอไปให้มันได้ออกตอนนี้แล้วตอนนี้เอาก็มาอันนี้ใส่เอานี่ให้มันเข้างอมนะเข้าหอบมันหน่อยเนี่ยตอนนี้เราต้องดับตอนนี้ละนี่นะเราต้องประมาณให้มันนี่ประมาณเนี้ยมันจะเข้าขี้หั่นหน่อยเดี๋ยวใส่อันนี้ก่อนนี่ใส่ไป2รอบเนี่ยนอนก่อนต้องสอดลงก่อนสอดลงก่อนหลังจากนี้เราก็มาดูละมามัดตัวนี้อย่างนี้ลูกปุ่มมันใหญ่หน่อยอีตัวอีก็ได้แองกี้ก็ได้เนาะนี่ยังจำรุด
ี้ม้วนแล้วก็ดูนี่ดูให้มันกราบเนาะนี่ได้ละเข้าละถ้าเข้าแล้วมาใส่นี่แล้วก็นี่แล้วสปริงไปไหนงงสปริงมันหายอะครับเนี่ยนะแล้วใส่นี่นะแล้วต้องสังเกตนี่ตัวอีกว่าเงี่ยงเนี่ยจะต้องมีนะครับเนี่ยอันนี้เงี่ยงเนี่ยมันใครดีแล้วเดี๋ยวลองมาก่อนเงี้ยงนี่จะต้องมีเพราะมันไปกล้องในเนาะแต่ถ้าบางอันมีก็ได้ถ้าว่าความฟืดมันปอน่ะคือตัวนี้จะทำหน้าที่ทำมือเป็นความฟืดเนาะความฟืดทำมือตัวนี้เลื่อนเนาะเนี่ยถ้ามีแต่เสร็จแล้วใส่สปริงแล้วก็มีน็อตกับแหวนเนี่ยแหวนใหญ่น้อยหรอกแหวนใหญ่กว่านี่ในถุงมีก็ต้องมีน่ะแล้วใส่แหวนนี่น็อตได้ใส ดึงมาก็จะนี่เพราะว่าตรงเงี้ยงตัวน้อยนั่นน่ะมันจะไปล็อกปืนเนาะแล้วมันมาทำให้ตัวนี้ฟืดแล้วก็มันจะมัดเลื่อนเอาไว้ถ้าอีเดียวก็ตึงกันเนี่ยหน่อยตรงนี้เข้าห้องนี้ก็ตึงหนึ่งรอบตอนนี้ต้องดึงตามมันนี่นะดึงตามทิศทางของเครื่องนะครับตอนม้วนนี่ต้องดึงตามทิศทางเนาะแต่ว่าตอนม้วนสปริงต้องสวนทางนี่อ่ะได้แล้วเรียบร้อย